เรื่องจิตท,ที่ตั้งไว้ชอบพระศาสดาอย่างพระธรรมเทศนานี้ว่าเศรษฐีบุตรหลักเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของโสรรยเศรษฐีในโสรรยนคร นั่งบนยานน้อยกับสหายรักออกไปจากนครเพื่ออาบน้ำขณะนั้นพระมหากัจจายนะเทระเข้าไปสู่โซรายะนครเพื่อบินทบาทก็สรีระของพระเทระมีสีเหมือนทองคำลูกชายของโซรายะเศรษฐีเห็นท่านแล้วจึงคิดว่าสวยจริงหนอ พระเถระรูปนี้ควรเป็นภริยาของเราหรือสีแห่งสรีระของภริยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งสรีระของพระเถระนั้นในขณะที่คิดอยู่นั้นเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงได้ปรากฏแทนเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปยังเมืองตักกะศิลา พวกเพื่อนและพ่อแม่ออกติดตามแต่ไม่พบฝ่ายสหายของเขาเที่ยวค้นหาข้างโน้นและข้างนี้ก็ไม่ได้พบชนทั้งปวงอาบน้ำเสร็จแล้วได้กลับไปสู่เรือนเมื่อชนทั้งหลายกล่าวกันว่าเศรษฐีบุตรไปไหนชนที่ไปด้วยจึงตอบว่า พวกผมเข้าใจว่าเขาอาบน้ำกลับมาแล้วมารดาและบิดาของเขาค้นหาในที่ต่างๆก็ไม่พบจึงร้องไห้รำพันได้ถวายพัดเพื่อผู้ตายด้วยเข้าใจว่าลูกชายของเราจักตายแล้วนางผู้เป็นลูกเศรษฐีเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกะศิลา นางผู้เป็นลูกเศรษฐีเห็นเกวียนหมู่หนึ่งกำลังไปสู่เมืองตะก,กะศิลาจึงเดินติดตามไปข้างหลังพวกชนเห็นนางแล้วกล่าวว่าหล่อนเดินตามพวกเราทำไมพวกเราไม่รู้จักหล่อนหล่อนเป็นลูกสาวของใครนางกล่าวว่านายพวกท่านจงขับยานน้อยของตนไปเถิดดิฉันจักเดินไป เมื่อเดินไปเดินไปก็เหนื่อยนางได้ถอดแหวนให้เจ้าของเกวียนเพื่อให้ได้นั่งไปบนเกวียนได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้นพวกชนเหล่านั้นคิดว่าลูกชายเศรษฐีของพวกเรายังไม่มีภรรยาเราจะบอกแก่ท่านเราจะได้รางวัลใหญ่ พวกเขาไปถึงเรือนเศรษฐีแล้วเรียนว่านายพวกกระผมได้นำหญิงมาเพื่อท่านลูกชายเศรษฐีนั้นได้ฟังแล้วให้เรียกนางมาเห็นนางมีรูปงามหน้าพึงใจเกิดความรักขึ้นจึงได้ให้นางเป็นภริยาในเรือนของตนชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้ จริงอยู่พวกผู้ชายชื่อว่าไม่เคยกลับเป็นผู้หญิงหรือพวกผู้หญิงไม่เคยกลับเป็นผู้ชายย่อมไม่มีเพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติล่วงในภริยาของชนอื่นเมื่อตายแล้วย่อมไม่อยู่ในนรกสิ้นแสนปีเมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมได้อัตภาพเป็นหญิง สิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพแม้พระอานนเทระผู้เป็นอริยสาวกมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกันท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในอัตภาพหนึ่งก็ได้บังเกิดในตระกูลช่างทองทำปารถารกรรมแล้วไม่ในนรกด้วยผลกรรมที่ยังเหลือได้กลับมาเป็นหญิงบำเรเท้าแห่งชาย ในสิี่อัตภาพเป็นหมันในเจ็ดอัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงก็ตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย พวกหญิงที่มีผัวดังเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจแห่งการปรฏิบัติดีในสามีเหมือนกันส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แย,ยบคายจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีนางคลอดบุตร นางอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในตักกศิลาได้ตั้งขันขึ้นเมื่อล่วงไปสิบเดือนนางได้คลอดบุตรในเวลาที่บุตรของนางเดินได้ก็ได้บุตรอีกคนหนึ่งบุตรของนางจึงมีสี่คนคือบุตรผู้เกิดจากท้องสองคนบุตรผู้เกิดเพราะอาศัยเธอครั้งเป็นชายอยู่ในโสระยะนานนครสองคน นางได้พบกับเพื่อนเก่าแล้วเล่าเรื่องให้ฟังวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางออกจากโสรยนครไปสู่กรุงตักศิลาด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มนั่งบนยานน้อยอันมีความสุขเข้าไปสู่พระนครขณะนั้นนางอยู่ชั้นบนของปราสาท มองออกมาจากหน้าต่างได้เห็นสหายนั้นจึงส่งสาวใช้ให้ไปเชิญเขามาได้ทำสักการะและสัมมาณะอย่างใหญ่โตสหายนั้นกล่าวกับนางว่าแม่มหาจำเริญฉันไม่เคยรู้จักนางฉัไหนานางจึงทำสักการะแก่ฉันใหญ่โตนางรู้จักฉันหรือนางกล่าวว่า จ้านายฉันรู้จักท่านเป็นชาวโสระยะนะครมิใช่หรือถูกละแม่มหาจำเริญน,นางได้ถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดาของภริยาทั้งของลูกชายทั้งสองสหายของนางตอบว่าจ้าแม่มหาจำเริญชนเหล่านั้นสบายดีแม่มหาจำเริญ นางรู้จักชนเหล่านั้นหรือจ้ะนายฉันรู้จักลูกชายของท่านเหล่านั้นมีคนหนึ่งเขาไปไหนเล่าแม่มหาจำเริญอย่าได้พูดถึงเขาเลยวันหนึ่งฉันกับเขาได้นั่งในยานน้อยออกไปอาบน้ําเขาหายไปฉันเที่ยวหาก็ไม่พบเขาจึงได้บอกแก่มารดาและบิดาของเขามารดาและบิดาของเขา ได้ร้องไห้คร่ำครวญทำกิจอันควรทำแก่คนผู้ล่วงลับไปแล้วฉันคือเขานะนายแม่มหาจำเริญนางพูดอะไรสหายของฉันเป็นผู้ชายช่างเถะนายฉันคือเขาเรื่องเป็นอย่างไรกันวันนั้นเธอเห็นพระมหากาจัจจายนะเถระผู้เป็นเจ้าไหม เห็นจ้ะฉันเห็นพระมหากัจจยานะผู้เป็นเจ้าแล้วได้คิดว่าสวยจริงหนอพระเทระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือว่าสีแห่งสรีระของภรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งสรีระของพระเทรระนั่นในขณะที่ฉันคิดแล้วนั่นเองเพศชายได้หายไปเพศหญิงปรากฏขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันไม่อาจบอกแก่ใครได้ด้วยความละอายจึงหนีจากที่นั่นแล้วมาอยู่ที่นี่ตายจริงเธอทำกรรมหนักแล้วเหตุไรเธอจึงไม่บอกแก่ฉันเล่าเออก็เธอให้พระเถระอดโทษแล้วหรือยังไม่ให้ท่านอดโทษเลยนายก็เธอรู้หรือ พระเทระอยู่ณที่ไหนท่านอยู่ที่นครนี้แหละหากว่าท่านเที่ยวบินทบาทมาในที่นี้ไซฉันพึงถวายภิกษาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถ้ากระนั้นเธอจงรีบทำสการะไว้ฉันจักทำให้พระผู้เป็นเจ้าของเราอดโทษเธอ นางขอขมาพระมหากัจจยนะเทระเขาไปสู่ที่อยู่ของพระเทระไหว้แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนหนึ่งเรียนว่าท่านขอรับนิมนท์ท่านรับภิกษาของกระผมในวันพรุ่งนี้พระเทระถามว่าเศษฐีบุตรท่านเป็นแขกมิใช่หรือ ท่านขอรับขอท่านอย่าได้ถามความที่กระผมเป็นแขกเลยพรุ่งนี้ขอนิมน์ท่านรับพิษาของกระผมเถิดพระเถระรับนิมนแล้วเขาได้ตระเตรียมสักการะเป็นอันมากวันรุ่งขึ้นพระเทระได้ไปสู่เรือนเศรษฐีบุตรนิมน์ท่านให้นั่งแล้วอังคาดด้วยอาหารประนีต พาหญิงนั้นมาแล้วให้นางหมอบลงที่ใกล้เท้าของพระเทระเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงอดโทษแก่หญิงผู้สหายของกระผมด้วยพระเทระถามว่าอะไรกันนี่ข้าแต่ท่านผู้เจริญในการก่อนคนผู้นี้เป็นสหายที่รักของกระผมเมื่อพบท่านแล้ว ได้คิดว่าสวยจริงหนอพระเถระรูปนี้ควรเป็นภรรยาของเราหรือว่าสีแห่งสรีระของภรรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งสรีระของพระเถระนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเพศชายของเขาได้หายไปเพศหญิงได้ปรากฏแล้วขอท่านจงอดโทษเถิดท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นเธอจงลุกขึ้น ฉันอดโทษให้แก่เธอเขากลับเพศเป็นชายแล้วบวชได้บรรลุอรหัตผลพอพระเทระเอ่ยปากว่าฉันอดโทษให้เท่านั้นเพศหญิงได้หายไปเพศชายได้ปรากฏแล้วพอเพศชายกลับปรากฏขึ้นเท่านั้น เศรษฐีบุตรในกรุงตักกศิลาได้กล่าวกับเธอว่าสหายผู้ร่วมทุกเด็กสองคนนี้เป็นลูกของเราเพราะเป็นผู้อยู่ในท้องของเธอและเพราะเป็นผู้อาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจักอยู่ในนครนี้แหละเธออย่าวุ่นวายไปเลยโสรรยาเศรษฐีบุตรพูดว่าผู้ร่วมทุกฉันถึงอาการอันแปลก คือเดิมเป็นผู้ชายแล้วถึงความเป็นผู้หญิงแล้วยังกลับเป็นผู้ชายได้อีกโดยอัตภาพเดียวเท่านั้นครั้งก่อนบุตรสองคนอาศัยฉันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้บุตรสองคนคลอดจากท้องฉันเธออย่าสำคัญว่าฉันนั่นถึงอาการอันแปลกโดยอัตภาพเดียวจกอยู่ในเรือนต่อไปอีกฉันจักบวชในสำนักแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเรา เด็กสองคนนี้จงเป็นภาระของเธอเธอจงดูแลเด็กสองคนนี้เถิดดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังมอบให้แก่บิดาแล้วออกไปบวชในสำนักพระเทระฝ่ายพระเทระให้เธอบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วผ่าเที่ยวจาริกไปได้ไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับ นามของท่านได้มีว่าโซรยเถระชาวชนบทรู้เรื่องของท่านแล้วพากันแตกตื่นอนลมานเข้าไปถามว่าได้ยินว่าเรื่องเป็นจริงอย่างนั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านตอบว่าเป็นจริงผู้มีอายุท่านผู้เจริญชื่อว่าเหตุแม้เช่นนี้ มีได้เทียวหรือเขาลือกันว่าบุตรสองคนเกิดในท้องของท่านบุตรสองคนอาศัยท่านเกิดบรรดาบุตรสองจำพวกนั้นท่านมีความสิเนหหาในบุตรพวกไหนมากกว่ากันบุตรผู้อยู่ในท้องผู้มีอายุชนผู้มาแล้วมาแล้วก็ถามอย่างนั้นเสมอพระเทระบอกแล้วบอกเล่าว,ว่า ฉันมีความสิเนหาในบุตรผู้อยู่ในท้องมากกว่าท่านเกิดความรำคาญจึงปลีกตัวออกจากหมู่นั่งแต่คนเดียวยืนแต่คนเดียวแล้วเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายต่อมาพวกชนผูมุมาแล้วมาแล้วถามท่านว่า ท่านผู้เจริญได้ยินว่าเหตุชื่ออย่างนี้ได้มีแล้วจริงหรือท่านตอบว่าจริงผู้มีอายุท่านมีความสิเนหาในบุตรพวกไหนมากกว่าขึ้นชื่อว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนๆของเราย่อมไม่มี ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุรูปนี้พูดไม่จริงในวันก่อนพูดว่ามีความสิเนหาในบุตรผู้อยู่ในท้องมากกว่าเดี๋ยวนี้พูดว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนคนไหนของเราไม่มีย่อมพยากรณ์พระอรหัต,ตผลพระพุทธเจ้าค่าจิตที่ตั้งไว้ชอบดียิ่งกว่าเหตุใดๆ พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพยากรณ์อรหัตผลหามิได้เพราะว่าตั้งแต่เวลาที่บุตรของเราเห็นมรรคทัศนะด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วความสิเนหาในบุตรไหนๆไ,ไม่เกิดเลยจิตเท่านั้น ซึ่งเป็นไปในภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจทำให้ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามารดาบิดาก็หรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องจิตที่ตั้งไว้ชอบจบ